สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับมันมีคลื่นแก้ไม่ได้นะครับไอตัวคลื่นนี้เป็นกับโคมไฟที่2นะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนจากคุกกี้รันนะครับคือคุกกี้อะไรล่ะมันชื่อว่าคุกกี้มาการองนะครับมีน้องแนะนำมาซึ่งก็ยังไม่เคยวาดแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับคือรูปที่วาดในช่องนี้ก็จะมีทั้งวาดยากและวาดง่ายนะครับอันดับแรกนะครับวาดหัวของคุกกี้มาการองนะครับเป็นกลมๆแล้วตัวก็จะเป็นสัดส่วนของตัวนะครับก็จะเป็นนี้คล้ายๆกับวาดตุ๊กตาหิมะนะครับแล้วก็หน้ามีหมวกเป็นมาการองบนหัวลำตัวก็จะลงไปข้างล่างแบบนี้แล้วก็เป็นกระโปรงนะครับปุ๊บหมวกเป็นมาการองบนหัวก็จะเป็นหมวกใหญ่ๆหน่อยนะครับที่หูก็จะเป็นมาการองอีกต่อมาก็ถือกลองนะครับมันจะอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับในตัวนี้ถือกลองแล้วก็ลบเส้นร่างตรงนี้ออกนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนเราก็จะมีมือนะครับมีมือที่ถือกลองไอ้ถือไม้ตีกลองเป็นลักษณะหงายมือขึ้นนะครับแล้วก็ไม้กลองปุ๊บอีกข้างนึงนะครับมือข้างนี้ยาวมากแต่จะปรับให้มันสั้นลงนิดนึงนะครับแล้วก็ถือไม้กลองเหมือนกันเสร็จแล้วก็จะมีตัวกลองนี่ก็เป็นลักษณะเหมือนมาการองนะครับมาการองเป็นขนมที่ราคาแพงมากอันนี้เป็นลายของไม้กลองนะครับแล้วก็ปุ๊บแล้วก็มีขาโผล่มานิดนึงนะครับคราวนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับอย่างเช่นตรงคอจะมีอะไรไม่รู้นะครับตรงนี้แล้วก็เป็นสายห้อยกลองปึ๊บสายห้อยกลองปึ๊บปึ๊บแล้วก็ต่อมาก็ตานะครับวาดตาเป็นกลมๆไปก่อนนะครับแล้วก็ปากจะเป็นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วตาจะมีคิ้วนะครับคิ้วเป็นหนาๆสีขาวนะครับเป็นอะไรที่ถ้าเราจะระบายสีค่อนข้างลำบากเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นแก้มกลมๆตรงนี้เราจะไม่ตัดเส้นนะครับเพราะว่ามันจะถ้าเน็ตไม่ค่อยดีน้องๆจะ
เห็นไม่ค่อยชัดนะครับตรงนี้ตรงการร่างดินสอนะครับที่ต้องร่างเบาๆเพราะว่าเวลาจะระบายสีมันจะลบเส้นดินสอยากนะครับแล้วเพชรของมันคืออะไรเอ่ยเพชรของมันก็เหมือนกับขนมมาการองนะครับเราก็จะใช้วิธีวาดแบบเป็นเกือบจะครึ่งวงกลมนะครับข้างล่างก็จะเป็นเหมือนเป็นครีมแล้วก็มีชั้นล่างอีกนะครับแล้วก็ทำหยักๆตรงนี้เขาเรียกว่าขามาการองนะครับแล้วก็ลูกตาผูกโบด้านหลังด้วยสีเหลืองๆนะครับแล้วก็เป็นเชือกลงมาปุ๊บนี่ประมาณนี้นะครับต่อมาเรามาตัดเส้นกันเลยดีกว่านะครับโดยเราจะใช้ปากกาด้ามใหญ่ๆตัดเส้นรอบนอกนะครับแล้วใช้ปากกาที่เล็กลงตัดเส้นด้านในเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับปึ๊บวาดมือหยักๆให้รู้สึกเหมือนกับว่ามือนี้หงายอยู่นะครับแล้วก็เป็นไม้ตีกลองมีแบบเป็นเส้นนี้แบบเป็นเส้นที่แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวนะครับนี่ก็ตัวกลองนะครับวาดกันแบบสบายๆนะครับอย่าไปกังวลอะไรมากน้องๆหลายคนจะกังวลว่าพี่หนูวาดแล้วเบี้ยวอะไรพวกนี้อย่าไปกลัวนะครับจัดไปเกมคุกกี้รันก็เป็นเกมที่มีจินตนาการเกี่ยวกับตัวการ์ตูนหลากหลายนะครับถ้าน้องๆรู้จักสังเกตการดีไซน์ตัวละครของเกมคุกกี้รันก็จะเห็นว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์มากที่เอาขนมต่างๆนะครับมาทำเป็นตัวละครในเกมนะครับก็ลองศึกษาแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับจะได้อะไรที่มาพัฒนาความคิดแล้วก็อาจจะสร้างตัวละครในแบบของตัวเองได้นะครับลองดูนะครับต่อมาก็เอาตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบังตรงส่วนของหมวกที่เป็นมาการองนี้นะครับจริงๆใช้ปากกาอันใหญ่อันเดียวก็ได้แล้วตรงตาตรงอะไรอาจจะค่อยมาใช้อันเล็กลงนะครับปุ๊บตรงนี้เป็นคิ้วนะครับสีขาวเราอย่าระบายอะไรใส่ลงไปนะครับคิ้วสีขาวแล้วก็ลูกตานะครับอ
ส่วนตรงปากนี้เดี๋ยวเราจะใช้สีมาเขียนเอานะครับเราจะไม่ตัดเส้นตรงปากเนาะสายสะพายกลองแล้วก็อันนี้ก็เป็นโครงหน้าขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เป็นมักกะรองที่อยู่ตรงหูเพื่ออะไรเนี่ยห้อยมักกะรองอันเบลเลอร์เลยนะครับนึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่ามันคือเครื่องประดับส่วนไหนของมนุษย์นะครับอาจจะเป็นหูฟังหรือเปล่าหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรต่อมาเรามาวาดเจ้าเพชรของตัวคุกกี้มาการองดีกว่านะครับคือก็ไม่รู้ความสามารถมันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมนี้มานานมากแล้วหลังจากที่เพื่อนๆที่เล่นด้วยกันเขาไม่เล่นกันนะครับก็เลยไม่มีเพื่อนเล่นนะครับก็เลยเลิกเล่นคือเล่นไปก็ได้ที่1ทุกสัปดาห์เลยครับถึงแม้จะไม่ได้ทำคะแนนอะไรเท่าไหร่เพราะเพื่อนทุกคน0คะแนนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการยังไม่เสร็จเหลือกลองนะครับรายละเอียดในกลองเราจะใช้ปากกาที่เล็กลงเนื่องจากว่ารายละเอียดมันเล็กๆนะครับนี้นะครับส่วนปากและแก้มสีชมพูแก้มสีชมพูนี่เราจะใช้สีมาระบายเอานะครับสำหรับมักกะรองตัวนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาระบายสีเอานะครับสวัสดีครับ